u z u กิ XL7 รถยนต์มันติดนามิกค cross over เข้มดุดันเต็มขัน้นกับระบบความปลอดภยัยพร้อมลุยทุกเส้นทางเติมเต็มชีวิตที่ท้าทายสู่จุดมุ่งหมายที่ไร้ขีดจำกัดสัมผัสได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์สุกิทั่วประเทศนะครับ it's hara it's me เป็นตัวคุณในแบบที่เป็นคุณกับ hara jeans พบกับ hara jeans ได้ทุกสาขาทั่วประเทศพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดเริ่มที่30%สนใจสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับ ฤดูกาลสุดเดือดสุดมันเริ่มต้นขึ้นแล้วมาดูฟอร์มนักเตะประจำฤดูกาลจาก7หลีกใหญ่ทั่วโยุโรปกับฟ i f a o ออนไลน์4พร้อมช่องทางใหม่ Discord สแกน QR Code ตามภาพได้เลยนะครับสวัสดีครับ พอนั่เข้าสู่5ทีปีศาจแดงตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ n ยูไ d นเต็ดคริมม์ลีกลางสัปดาห์สนุกแล้วก็ระทึกใจนะครับมีทั้งเกมที่มายิงโกงความตายกันในช่วงท้ายเกมถล่มแหลกหรือว่าพลิกความคาดหมายก็มีนะครับแต่ว่าคืนนี้ก็มาถึงคิวที่กองทัพปีศาจแดงของเราต้องลงเตะแล้วแล้วก็มาพร้อมกับวันเดทไลน์เดย์หรือวันส่งท้ายครับ วันทิ้งท้ายของตลาดซื้อขายนักแต่ซึ่งก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับปีศาจแดงของเราหรือเปล่าครับสำหรับเกมโดนเลสเตอร์ ester, คืนนี้นะครับยูไนเต็ดยังไม่น่าจะมีเวกตอนเดเลเฟที่แม้ว่าจะกลับมาซ้อมได้แล้วก็จริงนะครับ แต่ก็ยังไม่มีความคุ้นชินกับเกมมากพอครับเช่นเดียวกับอองตนี่มาสยาวยังคงบาดเจ็บเหมือนกันนะฮะเกมนี้คาดหมายกันว่าคาสเซมิโร่น่าจะพร้อมแล้วสำหรับการลงประเดิมสนามแบบเต็มๆนะครับและแน่นอนนะครับแอนโทนี่ตอนช้าพฤหัสที่ผลิตคลิปนี้ก็ยังไม่ได้เปิดตัวชูเสื้อกับทีมด้วยซ้ำนะครับซึ่งก็อาจจะมีการลงไปเปิดตัวกันในสนามแบบเดียวกับคาสเซมิโร่ก็ได้ครับแต่ว่ากับการลงเล่นคืนนี้น่าจะยากนะฮะน่าจะต้องไปลุ้นกันในเกมเจออาร์ซ์โนลช่วงสุดสัปดาห์ครับ สำหรับดีลซื้อขายในรอบวันที่ผ่านมานะครับมีขาออก2ดีลครับนั่นคืออามัดเดียโลย้ายไปร่วมทีมซันเดอร์แลนด์ด้วยสัญญายืมตัวเรียบร้อยนะครับยืนยันจากซัมแมนพีชครับเทียร์หนึ่งจากพรสแอสสซ c i a t i o นโดยเป็นการแชร์ค่าเหนื่อยกันระหว่าง2สโมสรน,นะครับขณะที่ดีลของไตชองครับซึ่งไปเบอร์มิธแฮมซิตี้เนี่ยยังไม่เสร็จสิ้นดีนะครับแต่ก็น่าจะเป็นดีลขายขาดครับส่วนดีลที่ถูกพูดถึงมากที่สุดเมืม่อพูดที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะเป็นดีลของเจมส์แาร์เนอร์บิิดดฟฟล์ขวััญใจแนนๆครที่ยูไเต็ดเนี่ย ตัดสินใจขายขาดได้กับเอฟเวอร์ตันเหมือนกันนะครับด้วยค่าตัว15ล้านปอนด์ฟันซานส่วนมากเนี่ยต้องการให้แนบเงื่อนไขซื้อกลับหรือว่า buy back clause ในสัญญาลงไปนะครับเพราะก็อยากให้ทีมพอฟฟี่ส์เนี้งเงินที่เอาไปเนี่ยเอาไปปั้นให้เต็มที่เลยและยูเอตดเนี่ยจะได้ซื้อกลับมาได้เมื่อฟอร์มดีทันทีต้องการในราคาที่มันไม่แพงเกินไปครับซึ่งฟริโซโรมาโน่ลงยืนยันเรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อราว4ีทุ่มเมื่อคืนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับผู้สื่อข,ข่าวสา่ออังกฤษทั้งลอิทจากต และเจมส์ซักเกอร์เทียนหนึ่งจากเทเลกราฟรายงานตรงกันนะครับว่ายูเนเตดไม่ได้สอดเงื่อนไขสัญญาซื้อกลับลงไปนะครับแต่ว่าสอดสัญญาขายต่อได้เปอร์เซนต์หรือว่าเซลล์ออนคลอสลงไปแทนนะครับหมายความว่าถ้าในอนาคตเอเวอร์ตันขายการเนอร์ต่อให้กับใครเนี่ยยูเนเตดก็จะได้เปอร์เซนต์ส่วนหนึ่งด้วยแต่เบื้องต้นเนี่ยไม่ได้มีเงื่อนไขซื้อกลับที่หลายท่านต้องการในเดีลนี้นะครับในตลาดรอบนี้ครับเบื้องต้นยูเนเตตจับนักเตะใหม่ไปละหคนนะครับแต่ก็เป็นนักเตะตัวที่น่าจะเก่าถึง3คนด้วยกัน ทั้งคาเซมิโร่มาตินดูบราฟกาแลวก็คริสเตียนเอริกเซ่นนะครับและด้วยประเด็นเรื่องของคริสเตียโนโรนัลโดที่ถึงจะอยู่ต่อคงจะเป็นปีสุดท้ายยูเอ็ดจึงจําเป็นต้องเล็งเป้านักเตะอนาคตไกลไว้ใช้ในตลาดซื้อขายรอบหน้าครับโคดีค้คักโปคือหนึ่งตัวริมเส้นที่ทับปล่อยให้ทีมไหนได้ตัวไปคงเสียดายนะครับเพราะว่านักเตะก็อยากมาทีมเราด้วยขณะที่อีกหนึ่งมิดฟิลเชิงรับที่ยูเต็ตควรเล็งเอาไว้นักวิเคราะห์พูดถึงชื่อของโรมิโอลาเวียครับกองกลางชาวเบลเยียมของเซอร์มตัน ที่เกมล่าสุดเนี่ยยิงประตูใส่เชลซีได้นะครับแล้วก็เพิ่งจะลงเจอกับยูไนเต็ดไปหมัดๆเลยเมื่อช่วงสุดสุดดาที่ผ่านมาครับข้อมูลเนี่ยบอกว่าลาฟียมีลักษณะการเล่นที่คล้ายกับโอริโอโรเมอูนะครับคือมีความเป็นกลางเชิงรับอยู่บ้างแต่หลักๆเนี่ยเขาเป็นโฮดิ้งมิดฟิลด์หรือว่ากองกลางตัวโคบอลที่จ่ายบอลขึ้นหน้าได้ดีนะครับยูไนเต็ดเนี่ยเคยผิดพลาดมาแล้วกับการซื้อเนมันย่ามาติชในช่วงอายุ29ปีเนปี่ยตั้งแต่ปี2017นะครับแต่ว่าหลังจากนนนั้เี่ย ไม่เคยซื้อผู้เล่นในตำแหน่งกลางเชิงรับมาอีกเลยจนขาดแคลนถึง5ปีเต็มครับฉะนั้นแม้ทีมเนี่ยจะได้คาสิเมโร่มาแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าถ้าได้กลางเชิงรับที่เป็นรุ่นน้องอีกคนเนี่ยมาช่วยสืบทอดแล้วก็แบ่งเบาภาระของคาสิเมโร่นี่ก็น่าจะเป็นการสร้างทีมแบบรุ่นสู่รุ่นที่ลงตัวในอนาคตนะครับจุดที่มีการพูดถึงกันในพรสเซนต์คอนเฟรนซ์เมื่อวานนะครับเอริกเทนฮากได้รับคําถามจากผู้สื่อข่าวว่าถ้าหมดเดียวของแอนโชนี่แล้วก็ดูบราฟกาเนี่ยยูเนเตดจะป ก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วเขาก็รีบพูดต่อว่าแต่ถ้ามีโอกาสที่น่าสนใจเข้ามาเราก็ต้องตื่นตัวอยู่เสมอฉะนั้นครับไม่ได้หมายความร้อเนะครับว่ายูเนเต็ดจะปิดตลาดณเวลานี้นะครับและถ้าใครฟังเพรสคอนประโยคที่ว่าต้องตื่นตัวนักข่าวเนี่ยไม่ได้ยัดถามลงไปนะครับเทนฮากพูดประโยคนี้ขึ้นมาเองต่อเลยแต่ทีนี้ถ้ามันจะเกิดดีลไหนก็ตามขึ้นเนี่ยมันจะเป็นดีลไหนในวันเดทไลน์ ถ้าจะมีก็ไม่มีใครทราบหรือถ้าจะไม่มีก็ไม่มีใครทราบเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยแซตจิโอเดสก็ย้ายไปร่วมทีมเอซิมิลานเรียบร้อยด้วยสัญญายืมตัวบวกออปชันซื้อขาดที่20ล้านยูโรนะครับฉะนั้นเมื่อไม่ใช่แซตจิโอเดสเนี่ยยูเนเตดจะไปลงเล่นดีลไหนอีกไหมในวันเดดไลน์ก็คงจะต้องลุ้นไปพร้อมกันนะครับอย่าเพิ่งไปฟันธงอะไรว่าจะปิดตลาดหรือไม่ปิดตลาดนะครับจะได้หรือไม่ได้เพราะว่าโรบโนก็เคยบอกนะครับว่าไม่มีอะไรแน่นอน ในตลาดซื้อขายนักเตะและเช่นกันนะครับไม่มีอะไรแน่นอนในเดซหลายเดครับสามเมคีคือพลังสุดยิ่งหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอขอบคุณซูซูกิฮารายีนส์และฟีฟ่าออนไลน์4